รายการต่อไปพบกับรายการเกษตรติดจอโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันผมใส่พันร้อยกับกระโพดครับใส่พันร้อยกับบัวครับผมใส่พันร้อยกับสวยงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พันร้อยครับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พันร้อยกับมันใช้พันร้อยกับต้นหอมจีผมเอาพัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดร้อยกับอ้อยผมใช้พัดร้อยกับมะระครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอเป็นรายการที่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ครบวงจรพร้อมๆกันทั้งประเทศครับวันนี้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยถือว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศในการใช้กับพืชทุกชนิดครับคุณผู้ชมสำหรับรายการเกษตรติดจอของเราเดินทางมากว่า4ปีแล้วนะฮะผมก็นั่งอยู่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกวัน2ทุ่มตรงนะฮะ2ทุ่มตรงหลังจากที่คุณผู้ชมได้รับประทานอาหารเย็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับพาลูกเด็กเล็กแดงนะครับมานั่งดูรายการของผมตรงนี้แหละนะครับเป็นรายการที่เรียกง่ายๆว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยครับพร้อมกับเนื้อหาสาระแทรกซ้อนไปในเรื่องของนะครับความรู้ต่างๆเกร็ดความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆที่ผมเดินทางออกทั่วประเทศไปสัมภาษณ์พี่น้องเกษตรกรหลายจังหวัดหลายพื้นที่การใช้แตกต่างกันพื้นที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ไม่ต่างกันก็คือทุกคนตัดสินใจใช้พัดร้อยจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม่เกี่ยวกับดินไม่เกี่ยวกับอะไรใดๆทั้งสิ้นผลิตภัณฑ์พัดร้อยจึงไปอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศได้เป็นอย่างดีครับวันนี้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือตอนล่างครับนั่นก็คืออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับบุคคลท่านนี้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาทางวิทยุมาแล้วปรากฏว่าพอเปรียบเทียบกับพัดร้อยแตกต่างครับคุณผู้ชมจะแตกต่างขนาดไหนคนที่จะให้คำตอบได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือบุคคลที่เอาไปใช้แหละครับคุณผู้ชมห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวสำหรับบุคคลท่านนี้ท่านเองก็มียศตำแหน่งนะครับเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบลนั่นเลยทีเดียวนะครับจะเป็นตำแหน่งอะไรนั้นคนที่ให้คำตอบได้เป็นอย่างดีก็คือคนที่ใช้พัดร้อยและบุคคลที่จะออกอากาศกับผมในวันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงเกษตรของคุณลุงเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดพิจิตรนะฮะอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมในสตูไว้ว่าบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับนะครับพี่น้องเกษตรกรแถวสามงามตรงนี้แหละนะครับเอาละนะฮะไปทำความรู้จักคุณลุงพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับนะฮะเอาละแนะนำตัวให้ผมนิดนึงครับลุงครับผมครับคือนายบรรจงพ่วงโชตนะครับเป็นสมาชิกอบต.หมู่10ตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับท่านเป็นเรียกว่าสอบตด้วยนะฮะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรอำเภอสามงามอำเภอสามงามเลยนะตำบลอะไรอ่ะตำบลสามงามสามงามโดยตรงเลยนะครับท่านให้ผมเรียกง่ายๆว่าลุงอะไรดีครับลุงบรรจงก็ได้ลุงบรรจงนะฮะคุณลุงบรรจงนะฮะท่านผู้ชมครับคุณลุงบรรจงครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรเนาะนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็คือตรงตำบลสามงามเลยหมู่10หมู่10เนาะลุงเนาะนะฮะที่นี่ส่วนมากเกษตรกรเขาพิจิตรนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ทำเกษตรเลยนะลุงนะครับครับเกษตรส่วนมาก 100% 100% เลยนะลุงครับครับนะฮะทำนาไหมทำนาถ้าตำบลสามงามนี่ก็เป็นทำนา 100% เลย 100% เลยปีนึงประมาณกี่หนนะลุงตรงก็ของผมนี่ประมาณ3หน3หนต่อปีนะต่อปีนะครับพื้นที่ตรงนี้เคยรับน้ำไหมน้ำเคยรับเคยรับเลยใช่ไหมเต็มเต็มเลยไหมครับครับเต็มเต็มเมื่อปี48ปี48ใช่ไหมท่วมหนักเลยนะปี48แล้วก็ปี5
54นั่นก็เยอะนั่นก็เยอะนะท่วมตามไปหมดเลยทุ่งนานี่ตรงนี้เต็มหมดเลยนะเต็มหมดเลยจริงๆโดยส่วนรวมโดยส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะลุงจงทำนาเกี่ยวไร่โดยทั้งหมดเลยลุงแต่ตอนนี้เมื่อปีแล้วเนี่ยทำ50ไร่นะครับแล้วช่วงปีนี้ทำช่วงตรงนี้มี25ไร่อ๋อ25ไร่เนาะลุงจงเนาะนะฮะเอาละนะคุณผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยรายการเกษตรจอเนี่ยครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่เนี่ยนะครับหลักการจริงๆแล้วนะฮะก็คืออย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไว้ว่าเราเองก็ไม่อยากจะสัมภาษณ์อะไรที่มันเรียกง่ายว่าเหมือนกับของสินค้าเราดีอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่วันนี้เนี่ยผมมาหาลุงจงเพราะว่าเห็นบอกว่าเอาพัดร้อยของเรามาใช้นะฮะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้เนี่ยจากความรู้สึกเนี่ยผมอยากให้ลุงมนจงเป็นคนเล่าเองโดยตรงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกำลังจะคุยกับลุงมนจงในรายการวันนี้นะครับเราไม่มีการเตรียมกันเนาะลุงเนาะเราต้องนำเสนอนะฮะกับคุณผู้ชมด้วยความเป็นจริงกันเนาะนะฮะเอาละนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมลองพิจารณาดูนะฮะแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณดูก็แล้วกันว่าแปลงของคุณลุงจงตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเอาละทีนี้ผมจะเริ่มเข้าประเด็นเลยลุงจงเนาะนะฮะ รู้จักพัดร้อยได้ยังไงฮะก็รู้จักจากที่เขาโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์บ้างนะครับแล้วก็หลานสาวเป็นคนขายด้วยอ๋อหลานสาวนะฮะเจ้าของร้านเพชรจินาพรการเกษตรนั่นเองนะตรงแยกปวกสูงนะฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็คือสามารถที่จะหาซื้อพัดร้อยได้ที่นั่นเลยนะฮะทีนี้เมื่อฟังจากวิทยุด้วยแล้วดูโทรทัศน์ด้วยเห็นบอกดูโทรทัศน์ด้วยอ๋อเป็นไงบ้างอ่ะทีนี้ดูแล้วมีความรู้สึกว่าหลานสาวก็ขายเองด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องลองนะต้องลองใช่ไหมถ้าไม่ลองไม่รู้ก็เห็นในโทรทัศน์ว่าเขาดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมก็ใช้ยาอย่างอื่นมาเหมือนกันก็ดีแต่ก็ต้องลองเขาดีมั่งแต่พอลองแล้วรู้สึกว่าจะดีกว่ายาอื่นๆนะครับไม่ได้เชียร์หลานไม่ได้เชียร์กันเองนะลุงนะก็ผมนาทำนามาก็ตั้งแต่เล็กอ่ะจนเอาหลักนี่แหละผมกำลังจะยิงคำถามคุณผู้ชมว่าลุงจงเนี่ยนะฮะในฐานะเป็นท่านสอบตด้วยนะครับแล้วท่านเองก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ในตำบลเลยนั่นคือจริงๆแล้วท่านเองก็ทำนามานานครับก็ตั้งแต่ออกโรงเรียนมาก็ทำนากับพ่อกับแม่มาตลอดแต่เพิ่งมาทำนาปังเมื่อขอเนี่ยประมาณสัก10ปีแล้ว10ปีให้หลังมานี้นะฮะที่จะเริ่มทำหนักขึ้นใช่ไหมฮะวิถีเนี่ยก่อนเข้าประเด็นพัดร้อยคุณผู้ชมฮะไม่อยากไปซีเรียสในเรื่องของว่าผลิตพันธุ์ดีขนาดไหนคุณผู้ชมคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมลองถามดูนะฮะคุณผู้ชมที่มีรุ่นราวคราวเดียวกับคุณลุงจงเนี่ยก็เยอะเนาะนะฮะผมถามนิดนึงว่าวิถีการทำการเกษตรประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรแล้วกันเปลี่ยนไปเยอะไหมลุงจงเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างในลุงจงเกิดพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อก่อนนี่ทำนาก็ไม่ได้อย่างงี้นะไร่ก็ประมาณ20ถัง30ถังต่อไร่อ่ะนะต่อไร่นาดำหรือนาหวานสมัยก่อนนาหวานนาหวานเหมือนกันใช่ไหมลุงจงแต่ต้นทุนน้อยกว่านี่อ๋อแต่ตอนนี้ได้ตอนนี้ไล่ละตันไล่ละเกวียนก็จริงแต่ต้นทุนเราเนี่ยมันเยอะขึ้นครับครับก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะนะลุงจงเนาะถึงแม้จะมีวิวัฒนาการที่เรียกง่ายว่าเทคโนโลยีนะฮะมันทันสมัยมากขึ้นถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าใช้รถเกี่ยวนะฮะเวลาหวานก็จากมือมาเป็นเครื่องอย่างนี้เป็นต้นมันก็เบาแรงไปเยอะทีนี้เรื่องน้ำเรื่องท่าบางทีก็แย่งกันก็มีใช่ไหมฮะเนาะก็ต้องเรียนกันอย่างนี้เลยบางทีคือวิถีชีวิตเลยนะฮะคุณผู้ชมครับวิถีการเกษตรจริงๆนี่ผมอยากให้ลุงจงเล่าเนื่องจากประสบการณ์ล้วนๆเลยทีนี้เอาละทีนี้ย้อนกลับมาทีนี้พัดร้อยเนี่ยเอามาใช้แล้วมันต่างกันยังไงบ้างอะลุงจงก็ตั้งแต่ผมหวานนะหวานรู้สึกว่าพอหวานลงจากแปลงนาได้ประมาณสัก3วันเนี่ยข้าวเนี่ยจะขึ้นผิดปกติกว่าใช้ยาอื่นแต่ก่อนจะหวานแล้วผมแช่นะแช่ข้าวคือใส่พัดร้อยไปเลยทีเดียวลุงจงสามารถที่จะเอาพัดร้อยเนี่ยแช่ตั้งแต่เมล็ดพันเลยในแปลงนี้เลยไหมที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะคือพอแช่1คืนกับอีก1วันแล้วก็วักมาอีก1คืนกับ1วันและรุ่งขึ้นก็หวาน3วันเนี่ยเห็นหน่อขึ้นมาทันทีเลยอ๋อคือ3วันนี่เห็นหน่อเลยเห็นหน่อแตกเลยครับอ๋อเดี๋ยวผมถามนิดนึงฮะก่อนจะใช้พัดร้อยเนี่ยใช้อีกยี่ห้อนึงเหมือนกันครับคือคุณผู้ชมที่รับชมรายการเนี่ยอาจจะเคยดูทั้งโทรทัศน์เนาะลุงจงเนาะมีการโฆษณาโทรทัศน์ก็มีเช่นเดียวกันครับวิทยุเยอะมากครับเยอะจริงๆ คือบางทีเนี่ยเกษตรกรขนาดผมเองเป็นดีเจเองผมยังสับสนเลยนะฮะบางทีเนี่ยต้องดูต้องเรียนตรงนะครับว่ามันเยอะจริงๆเพราะนั้นคุณผู้ชมลองใช้วิจารณญาณเอาเนาะบางทีเราไปเชื่อการโฆษณามากเกินไปบางทีมันก็เราก็เสียเวลานะลุงเนาะนะฮะเอาแล้วทีนี้พัดร้อย
เอามาแช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้อยากจะทำเหมือนลุงบรรจงมั้งลุงบรรจงทำยังไงฮะเอาพัดร้อยมาแล้วแช่ยังไงพอพัดร้อยมาก็เอาน้ำใส่อ่างมีอ่างที่แช่ข้าวนะครับเอาน้ำใส่อ่างเป็นอ่างยังไงฮะเป็นอ่างวงเป็นวงปูนใช่ไหมฮะวงปูนก็120ประมาณ120ความกว้าง120ความกว้างอ๋อความกว้างนะฮะ120 120ทีนี้ก็เอาน้ำใส่ประมาณครึ่งอ่างครับแล้วก็เอาข้าวแช่ก่อนเตรียมไว้ครับเราใส่ยาก่อนใส่ยาให้ดีในวงพัดในวงอ่าง120นั่นใส่พัดร้อยไป1ฝา1ฝา1ฝา100อ่ะ1ฝา100ฝาสีเขียวนะครับคุณผู้ชมครับฝาเรานั่นเองนะฮะอ่ะใส่ไปเลยฝา1ฝาแล้วคนให้ดีคนให้ดีครับแล้วก็เอาข้าวที่เราเตรียมไว้ครับเอาเทใส่ครับเทใส่อ่างที่เราทําให้น้ํามิดให้น้ำมิดข้าวครับเท่าไรก็แล้วแต่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ใส่ลงไปครับทีนี้แช่ไว้ประมาณแช่ไว้คืนกับ1วันโอ้นี่แช่ทั้งคืนเลยนะคืนกับวันนะสมมติว่าแช่ตอนเช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ถึงจะเอาขึ้นลากออกเยอะไหมเนี่ยพอเอาขึ้นได้ยังไม่ออกอ่ะยังไม่ออกเหรอพอแช่ไว้คืนกับวันแล้วเอาขึ้นแล้วก็เอามาผึ่งเอามาผึ่งไว้ใส่กระสอบใส่กระสอบผึ่งไว้ใส่กระสอบแล้วก็ตั้งไว้ตั้งไว้เฉยๆเหมือนสะบัดน้ำอ่ะครับนะฮะแล้วผ้าคลุมบ้างเล็กน้อยขับหมักไว้หน่อยครับพอรุ่งขึ้นฮะรุ่งขึ้นก็เอามาหวานเอามาหวานเลยหวานอย่างเอาขึ้นตอนเย็นวันนี้ครับพรุ่งนี้เช้าก็เอามาหวานหวานเนี่ยถ้าหวานตอนเช้าเนี่ยยังไม่เห็นตัวรากยังไม่เห็นตุ่มตาตุ่มตาตุ่มตาถ้าหวานตอนบ่ายๆเห็นทันทีเลยทันทีเลยครับตุ่มตาไปมาเลยทันทีเลยนะครับครับเกือบจะทุกเม็ดไหมเกือบจะทุกเม็ดเกือบจะทุกเม็ดนะลุงจงนะครับแล้วทีนี้พอเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างพัดร้อยทีนี้ก็รู้สึกจะเข้าท่าดีเนี่ยนะฮะได้จะเข้าท่าดีผิดกว่ายาอื่นๆยาอื่นไม่อย่างนี้คือยาอื่นขึ้นมาแล้วยังไม่เห็นตอนเย็นก็ยังไม่เห็นนะถ้าเอาไว้ค้างคืนรุ่งขึ้นอีกคืนนั้นจะเห็นอันนี้เราเห็นงอกทันทีเลยเราคงจะดีแสดงว่าปฏิกิริยาเขาตอบสนองไวมากนะฮะผมนึกว่าหวาน3วันเห็นงอกทันทีเลยทีนี้เอามาเสร็จปุ๊บหวานเลยนะฮะอัตราการเกิดนี่ถือว่าเกือบ 100% ครับทีนี้เป็นยังไงบ้างพองเม็ดข้าวขึ้นมาแล้วเริ่มฉีดครั้งที่1เนี่ยเมื่อไหร่ฮะฉีดครั้งที่1ก็ประมาณ7วัน7วันมันก็ฉีดยาคุมหญ้าฉีดยาคุมหญ้าก่อนไม่ได้ใส่พัดร้อยนะยังไม่ได้ฉีดใส่เลยทันทีใส่ผสมยาคุมเลยใช่ไหมใส่ทันทีนะตั้งแต่ครั้งแรกเลยพอฉีดแต่ละครั้งต้องใส่พัดร้อยต้องใส่พัดร้อยทุกครั้งไปทุกครั้งไปครับคือง่ายๆว่าแปลงของลุงมาจงปัจจุบันนี้25ไร่ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือพัดร้อยล้วนๆครับนะฮะไม่มีอะไรจากสมัยก่อนอีกยี่ห้อหนึ่งโฆษณาวิทยุเหมือนกันนะฮะก็คือเคยใช้เหมือนกันครับทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันเฮียครับพัดร้อยขวดนะครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์